น้องพี่บอกเลยถ้าน้องรู้เทคนิคนี้น้องจะสามารถตอบข้อสอบ A level ภาษาอังกฤษได้ใน10วินาทีเลยค่ะเทคนิคที่ว่าก็คือการวิเคราะห์บวกลบนั่นเองยกตัวอย่างนะคะน้องอ่านโจทย์ข้อนี้ค่ะสตีฟทักกับโรสว่าไฮโรสสวัสดีโรสจุดๆๆคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ค่ะสตีฟพูดว่า you don't seem to be yourself these days ช่วงนี้เนี่ยเธอดูไม่ค่อยเป็นตัวเองเลยนะไม่สบายหรือเปล่าแฟนทิ้งหรือเปล่าดูไม่ค่อยเป็นตัวเองเลยนะสังเกตนะคะประโยคนี้ค่ะต้องวิเคราะห์ว่าเป็นลบแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะพอเราวิเคราะห์เสร็จปุ๊บให้เราเลือกคำตอบที่ดูทรงเป็นลบๆนั่นเองค่ะจะตอบข้อไหนไปดูช้อยส์กันเลย1 2 3 4จาก4ช้อยส์นี้ช้อยส์ที่เป็นลบมีข้อเดียวคือข้อที่1เอาปากกามาวงเลยค่ะข้อที่1ก็คือ what's wrongประโยคนี้มันจะแปลว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าคำว่า wrong เนี่ยมันแปลว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเห็นเพื่อนดูฟิลแล้วมีความผิดปกติเฮ้ยเธอเป็นอะไรหรือเปล่าให้ทักด้วยประโยคข้อที่1 what's wrong แค่นี้เลยค่ะจบ